ก็เดี๋ยวขออนุญาตหมดรอบกันก่อนพอดีว่าเขาแก้บทเนาะหนึ่งรอบหนึ่งบทเพลงนั่นเองนะของพี่ตีนะครับนะก็บทถึงบาทขาดถึงบนกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับยังไงขอบคุณด้วยนะครับญาติๆกันด้วยนั่นเองนะครับขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าติดลมกันเลยทีเดียวนะครับอยากจะร่วมสนุกกันต่อนะยังไงเดี๋ยวจัดให้อยู่แล้วนะครับนะกับแนวย้อนยุคกันด้วยนะพอดีว่าแนะนำมาบอกว่าแก้บทหนึ่งเพลงนั่นเองนะครับนะก็ขออนุญาตหมดรอบไปก่อนแล้วกันเราจะได้บทถึงบาทขาดถึงบนกันนั่นเองนะสำหรับผู้ที่ได้บทบาทสั่นกล่าวไว้กับพี่ตีนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เปิดฟอร์มให้ทุกท่านได้ร่วมจบกันต่อเนื่องนั่นเองนะครับดูจากรอบที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าน่าจะอิ่มท้องกันไปที่เรียบร้อยแล้วเริ่มหนาแน่นหนาตากันเลยทีเดียวนะขึ้นมาร่วมแก้บนกับท่านของพี่ตีกันเยอะเลยครับผมนะว่าแล้วช่วงนี้ปล่อยรอบกันต่อเนื่องเลยแล้วกันขึ้นร่วมถูกได้ทุกท่านทุกคนกันนะครับโดยเฉพาะพี่ตีเลยแล้วกันถ้ารู้สึกว่าแฟนคลับรออยู่ครับผมรอให้ขึ้นมาร่วมสนุกกันนั่นเองนะครับปล่อยกันในรอบนี้กับแนวลูกทุ่งย้อนยุคกันกับพวกเราครับรอบนี้ขออนุญาตเริ่มต้นกับนักร้องสาวในทีมงานกันก่อนแล้วกันนะฮะครับผมอยู่กันได้ผลงานดีรักพี่ไข่ตัวยาเรียนเชิญจ้าThank you.
ัวหรือยังเนาะWe'll be right back.
Thank you.
สำหรับมิตรรัฐทุกท่านกันเลยทีเดียวในครับนะรวมถึงการเลวันเริ่มหนาแน่นหนาตากันเลยทีเดียวนะครับในรอบเบรกที่ผ่านมากันด้วยนะครับสำหรับแนวลูกทุ่งยายุการนั่นเองนะครับนำเสนอกับตลาดหลายจังหวะตะลุงระบงสามชากันด้วยนะครับนะให้ได้รวมถึงการนั่นเองนะครับเลวันเน้นกันไปอย่างในช่วงของพวกท่านมาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้ขยับสเต็ปกันไปเรื่อยๆเนาะในค่ำคืนนี้นะครับนะครับพวกเราทีมงานด้วยนะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ขอฝากงานสักนิดน้อยแล้วกันนะครับว่ายังไงวันนี้ก็มาถึงแกงกระจายกันอยู่แล้วนะครับนะฝากงานสักนิดนึงแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับนะพบกับพวกเรานะครับได้เลยที่งานอาหารอร่อยปลาแกงกระจายนี่เองนะครับจัดกันอยู่ที่ลานตลาดนัดนะฮะข้างเซเว่นแกงกระจายนะครับเรียกว่าจุดนี้ไปนี่ไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยนะครับไม่เกิน15ทีถึงนะว่างนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวก็ฝากไปด้วยนะครับนะฝากด้วยนะครับรู้สึกว่างานน่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะครับนะแต่ว่าเป็นคิวของพวกเราในวันพรุ่งนี้กันด้วยนะครับนะไปพบปะกันไปร่วมสนุกกันได้นะบรรยากาศของระบงอย่างนี้เลยนะครับนะกับพวกเราทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะกระจายข่าวให้ด้วยแล้วกันแชร์ฟังให้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่างานจะจัดไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมกันเลยทีเดียวนะครับน่ารักกันยาวๆเลยกับทั้งสองงานอาหารอร่อยปลาแกงกระจายนั่นเองนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงก็ฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คงจะได้มาร่วม